ที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้อากาศร้อนจัดเลยนะครับสาธารณสุขเองก็ออกเตือนประชาชนนะครับว่าให้ระวังหน่อยนะครับเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งระวังจะเป็นลมไปได้นะครับเป็นโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกนั่นเองนะครับควรที่จะจิบน้ำบ่อยๆด้วยนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่บึงกาฬนะครับอากาศร้อนจัดเลยนะครับอุณหภูมิทะลุ43องศาเซลเซียสครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่จังหวัดบึงกาฬแห่งนี้แหละครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาสภาพอากาศร้อนจัดนะครับเมื่อเวลา 14:40 นอุณหภูมินั้นพุ่งสูงถึง43องศาเซลเซียสพ่อค้าแม่ค้าที่มาออกร้านภายในโดมขนาดใหญ่หน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬคือเป็นช่วงของการจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬพอดีนะครับต้องพากันหาที่หลบร้อนนะครับแล้วก็ต้องเปิดพัดลมคลายร้อนกันตลอดเวลาเลยคืออากาศมันร้อนจัดจริงๆครับด้านเทศบาลเมืองบึงกาฬต้องนำรถดับเพลิงออกฉีดพ่นน้ำคลายความร้อนตามท้องถนนขณะที่ชาวเมืองบึงกาฬเองก็ต่างงดกิจกรรมกลางแจ้งนะครับคืออยู่แต่ในบ้านอยู่ในสำนักงานกันก่อนเลยนะครับหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดในวันนี้ครับส่วนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสภาพอากาศร้อนจัดเช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้40องศาเซลเซียสครับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาบอกว่าอากาศที่ร้อนจัดอาจทำให้ประชาชนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งเสี่ยงเป็นโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกได้ก็เป็นภาวะที่ร่างกายของเรานั้นไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับได้แก่ผู้ที่ทำงานหรือว่าทำกิจกรรมกลางแดดเช่นเล่นกีฬาผู้ใช้แรงงานรวมไปถึงเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยครับดังนั้นนะครับจึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีครับอย่างเช่นการสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนเพื่อระบายความร้อนได้ดีอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งนานๆก็ดื่มน้ำมากกว่าปกติด้วยนะครับที่สำคัญก็คือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลขโทรศัพท์1422ครับจากนครราชสีมาพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อนะครับสำหรับความร้อนในพื้นที่จังหวัดเลยครับเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดแตะ40องศาเซลเซียสนะครับขณะที่วันนี้อากาศร้อนในระดับใกล้เคียงกันเลยสาธารณสุขจังหวัดออกมาเตือนประชาชนเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อนแบบนี้ขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งครับป้องกันโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกสภาพอากาศร้อนจัดยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษบิดอาหิวาตกโรคไทฟอยด์แล้วก็ไข้รากสัตว์น้อยนะครับรวมไปถึงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนอย่างพิษสุนัขบ้าแล้วก็ไข้เลือดออกด้วยครับขึ้นเหนือกันบ้างนะครับไปที่จังหวัดลำปางนะครับท้องฟ้าโปร่งครับแสงแดดส่องมาเต็มที่เลยนะครับอากาศวันนี้ร้อนจัดครับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางคาดว่าในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปางอุณหภูมิพุ่งสูงแตะ40องศาเซลเซียสสภาพอากาศร้อนในพื้นที่จังหวัดลำปางมักเกิดขึ้นในช่วงบ่ายครับทำให้ตามถนนหนทางมองเห็นแสงแดดส่องกระทบถนนคือมองเห็นเป็นเปลวไอนะครับเป็นไอร้อนเนี่ยลอยขึ้นมาเลยครับก็ถือได้ว่าเป็นร้อนแรกของฤดูร้อนปีนี้นะครับที่อุณหภูมินั้นสูงแตะ40องศาเซลเซียสสำหรับจังหวัดลำปางแล้วเนี่ยถ้ามาดูสถิตินะครับก็พบว่าถ้าย้อนกลับไปในเดือนเมษายนปี2562เคยร้อนสูงสุดในประเทศไทยนะครับอยู่ที่อำเภอเถินอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นเนี่ยอยู่ที่ 44.2 องศาเซลเซียสครับส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันประชาชนนักท่องเที่ยวต่างพากันไปเล่นน้ำครับไปล่องแพนะครับเป็นล่องแพเปียกคลายร้อนที่ลำธารท้ายอ่างเก็บน้ำแม่สวยอำเภอแม่สวยส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับคนไปเล่นน้ำกันเยอะนะครับสาดน้ำคลายร้อนกันเหมือนอยู่ในเทศกาลสงกรานต์อย่างไรอย่างนั้นเลยครับสถานที่แห่งนี้เริ่มโดยชาวบ้านเด่นภูเวียงที่ตำบลแม่สวยร่วมกันทำกิจการแพเปียกล่องลำธารภายในเขตหมู่บ้านรองรับประชาชนที่มาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนก่อนที่จะมีการเพิ่มซุ้มขายอาหารแล้วก็สินค้าตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี่แหละครับคาดว่าบรรยากาศก็จะคึกคักมากยิ่งกว่าช่วงนี้ไปอีกนะครับคำนี้มีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามาฝากกันด้วยนะครับคือเป็นสถิติย้อนหลังอุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทยของเรานะครับก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494ถึง2565ในช่วงฤดูร้อนนะครับ
มาดูกันดีกว่านะครับ5อันดับแรกเนี่ยร้อนเป็นอย่างไรอุณหภูมิเท่าไหนแล้วก็อยู่ที่จังหวัดไหนบ้างนะถ้าดูยืน1เลยนะครับก็คืออุณหภูมินั้นไปแตะ 44.6 องศาเซลเซียสอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับย้อนกลับไปในวันที่28เมษายนปี2559อันดับ2อุณหภูมิ 44.5 องศาเซลเซียสเกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยนะครับในวันที่11พฤษภาคมปี2559อันดับ3อุณหภูมิ 43.9 องศาเซลเซียสที่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่อุดรธานีในวันนั้นเนี่ยก็คือ28เมษายน2503ในอุณหภูมิสูงมากนะครับอันดับ4ก็คืออุณหภูมิ 43.7 องศาเซลเซียสที่จังหวัดนครสวรรค์ย้อนกลับไปในวันที่1พฤษภาคมปี2559และอันดับ5อุณหภูมิ 43.5 องศาเซลเซียสที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่29เมษายน2501แล้วก็วันที่14เมษายน2526วันที่14เมษายน2535แล้วก็วันที่20เมษายน2535นะครับแล้วก็วันที่11เมษายน2559เนี่ยก็เอาสถิติมาฝากกันนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ5อันดับอุณหภูมิที่สูงแล้วก็จังหวัดที่อุณหภูมิเนี่ยแตะ44องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับหรือ43เนี่ยมีที่ไหนกันบ้างก็ขึ้นให้หน้าจอเห็นชัดๆกันแบบนี้เลยนะครับด้านสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาเปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมนะครับที่มีชื่อว่าซูมิโอ NPP ในวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาไทยเราพบจุดความร้อนจำนวน 1,713 จุดนะครับขณะที่เพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวเนี่ยยังคงพบจุดความร้อนสูงสุดนะครับที่ 4,284 จุดด้านเมียนมาพบ 2,694 จุดเวียดนาม 1,356 จุดกัมพูชา687จุดและมาเลเซีย11จุดนะครับสำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครับ647จุดด้วยกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ556จุดพื้นที่เกษตร244จุดพื้นที่เขตสปก136จุดพื้นที่ชุมชนอื่นๆ121จุดพื้นที่ริมทางหลวง9จุดในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดนะครับ3อันดับแรกนะอันดับที่1เลยก็คือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ275จุดรองลงมาอยู่ที่จังหวัดน่านครับ158จุดและอันดับ3กาญจนบุรี139จุดด้วยกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ